ไหนเข้ามาเลยจอดจักรยานตรงนี้พอทางแคบลองข้ามทางไปเลยพี่เป็นไงบ้างแบบทำไมเมื่อกี้นั่นลงข้างทางเลยเหรอเพราะมันแคบปุ๊บนั้นทรงตัวไม่ดีเพราะมันแคบอ่ะมันแบบเป็นไงนี่ได้เห็นไหมเราจะเอาชนะเราจะเอาชนะความกลัวได้ไหมเป็นไงพี่ใช่เอาถึงแล้วครับถึงแล้วครับจอดรถตรงนี้ได้เลยครับเป็นไงพี่โฮมอาบน้ำมาเหรอไม่ชินกับการท่องเที่ยวแบบนี้เลยครับถึงแล้วบ้านตู้หอมห้องน้ำอยู่ตรงนี้มาทำท่ามันย้อมกันเลยลายครับลายหอยใหญ่ลายหอยลายหอยออร่าดิหอยใหญ่สีเดียวเนาะอันนี้คือมัดย้อมร้อนเนาะมัดย้อมเย็นหอยใหญ่สีเดียวนี่นะครับพอเป็นหลายสีสีร้อนทำไม่ได้สีเย็นทำได้ก็ได้เป็นหลายสีนี่เขียนเนาะต่อไปอันนี้ก็ลายมันกลุ่มดอกไม้ดอกลำโพงเนาะอันนี้มัดย้อมร้อนมันต้องอยู่ที่คนนะมัดย้อมและย้อมเย็นเนี่ยมันจะฟ้าอ่อนๆนะลายเดียวกันนะครับลูกเล่นนี่ล็อกเย็นก็ทำได้ร้อนก็ทำได้ลูกเล่นเนี่ยการแต่ว่าสีที่ออกมาตอนนั้นที่ต่างเกิดให้คุณเกิดอันนี้เกิดจากภาพของจริงเนาะทำลายตรงนี้ใช่ไหมของการตรงนี้สีหนึ่งของการตรงนี้สีหนึ่งได้ก็มีลูกเล่นมาย้อมเย็นมีข้อดีตรงที่ว่าสามารถใส่ลูกเล่นได้มากกว่าเนาะแต่ข้อเสียคือว่าบางทีลายนี่จะชัดความชัดของลายสูงมันย้อมร้อนไม่ได้แต่ว่าลูกเล่นใส่สีได้ข้างหลังนั้นทั้งหมดมันมาย้อมเย็นหมดเลยนะแค่ดูนะมาย้อมหลายเยอะเนาะมันก็ต่างกันเอาไปสองแบบแบบที่หนึ่งแบบที่สองกลมนี่มันแยกอยู่นะนี่ก็หอยใหญ่คือช่องสีของมันเป็นหอยตัวแรกหอยใหญ่หลายสีเวลาต้องการแค่4 สีแล้วทำ4 ช่องหนังยางมัด2 เส้นกลายเป็น4 ช่องต้องการ6 สีบนโต๊ะมี6 สีแล้วก็มัดหนังยาง3 เส้นแล้วกลายเป็น6 ช่องแล้วก็ใส่หน้าหลังสีเดียวกันเป๊ะเลยถ้าต้องการอีกแบบนึงก็คือออร่าเรียกหอยออร่าเนาะเส้นเนาะออกจากตัวหอยใช่ไหมอันนี้ก็คือด้านหลังหลายสีด้านหน้าสีเดียวด้านหน้าสีเดียวเทคนิคการลงสีแล้วนะหอยลายหอยลายถือว่าสวยนะหอยลายมีเลือกได้2 แบบสีเดียวทั้งผืนเลยก็ได้จะออกเป็นโซนฟ้าทั้งหมดหอยลายคือสีเดียวหน้าสีฟ้าหลังก็ต้องสีฟ้าแต่ถ้าเกิดคุณต้องการแบบนี้สีชมพูม่วงหรือฟ้าเขียวฟ้าครามสองสีถูกไหมก็กลายเป็นหน้าหนึ่งสีหลังหนึ่งสีแต่ลายนี้พิเศษต้องใช้มือทุบเพื่อให้เกิดลายให้แตกข้างในผ้าเนาะต่อไปก็แบบนี้อันนี้ลายกระหนกเป็นต้องตัดเป็นสีเดียวคือต้องเลือกสักหนึ่งชิ้นเนาะว่าตัวเองก็หอยใหญ่ใช่พอสีเดียวก็เป็นงี้ลงสีไม่ลงสีแล้วเราใช้มือสไลด์จากเทปไหนมาหรือทำเหมือนกันครับลายหอยเนาะลายหอยเดี๋ยวทำเองถ้าเสียเดี๋ยวช่วยแต่ว่าควรจะลองทำก่อนแค่เกียร์ที่ตรงกลางที่หน้าที่ใช่ไหมครับอันนี้พวกผ้ามันจะขึ้นได้ไหมใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ผ้ามันขึ้นผ้าขึ้นเราต้องมีวิธีทำให้ผ้าเป็นด้วยการทำให้มันหมุนไปหมุนไปด้วยหมุนเลยหมุนให้ผ้าแล้วบังคับให้ลายไปเดี๋ยวผ้าขึ้นไปครับไปครับจะขึ้นได้ที่นี่นะสวยไหมครับไปนะครับเรื่อยๆไปตามมือตามมือซ้าย
อย่าเข้านี้เนาะเนี่ยสวยนะครับเก็บตั้งไว้เฉยปล่อยเลยจะเก็บตั้งไว้เฉยปล่อยเลยอ่ะกล้ามอยู่ไหมอยู่ให้เฉยไว้นี่เราจะรัดเนาะสิ่งในการรัดปล่อยปล่อยไว้ไม่ต้องห่วงผ้าใช้มือเนี่ยดึงหนังยางกว้างนี้เนาะลอยกันไปอย่างนี้เนาะลอยที่กันสบายเราจะแบ่งออกเป็น6ชี้เนาะช่องทีนี้พอจะเอาหนังยางออกก็จะต่อมือคนนี้โยกนี้ออกถ้าดึงปุ๊บมันจะขึ้นเลยนะใช้ไม่ได้ต้องทำใหม่ครับตบเบาๆนี้ตบด้วยผ้าไปเรียงเนาะอันนี้ด้านหลังนะด้านหน้ากับด้านหน้านี่ครับตอนนี้หน้ารายครับหน้ารายเนี่ยเวลาไปทำเสื้อผ้ากันจะดีกว่าเพราะว่านี่ดูนี่ไม่เก็บไม่หมดใช่ไหมอันนี้ไม่เท่ากันใช่ไหมแล้วก็มือหมดเราดึงหนังยางมาเรียงให้ได้ดีไซน์เท่ากันถ้าให้เข้าเราดึงเข้ามาให้กับนี่หนังยางเปลี่ยนไปได้เท่ากันตำแหน่งมาตำแหน่งใหม่อันนี้รองเท้ารองเท้าเอ้ยได้ครับใช่พี่ลองครับใครหอยลองหอยใครหอยพอแล้วนะเพื่อการที่สร้างโมเมนตัมเนี่ยมีลายสี่เหลี่ยมใช่ไหมผมลายกระหนกอะไรกระหนกมีลายสี่เหลี่ยมลายกระหนกทำไงครับลายกระหนกอันนี้หอยเป็นของแม่ครับลืมเลยเราอยากให้มันเหมือนตรงลายมันตรงกันตรงกันตั้งใจมาเอาตรงนี้ไม่แรงก็ได้มาก็ได้แล้วกดลงไปนะคะกดลงไปทำไมอ่ะกดผ้าลงไปแล้วครับต้องตบอันนี้สองง่ายนะอันนี้ดูสาธิตแบบง่ายนะนั่นแหละถูกแล้วกดไปเลยนะไปเลยครับคือรวบดีเมื่อกี้คุณลุงทำง่ายมากเลยนะครับวันนี้ที่ทำกันเองนี่หลุดแล้วเอาใหม่ใจเย็นๆนี่พี่ไวมากเลยเสร็จแล้วอันนี้ลายกระจกนี่ยังนานเยอะอีกยาวไกลปล่อยมาที่ปล่อยเดี๋ยวเราจะต้องล็อกตรงนี้ก่อนนะนี่ไปตรงกลางพี่กลายกระหนกเลยนะคนเดียวกระหนกคนเดียวเลยนะน้องไอ้ลายเลยขอใหญ่ไปขอใหญ่นะสีน้ำเงินนี่พี่แนทลายอะไรพี่แนทลายอะไรครับขอใหญ่กันหมดเลยขอใหญ่ถึงเดียวอ่ะขอยออร่าไหมขอยออร่านะเขาไม่รู้ลงสีอะไรดีอ๋อเทรนด์มาสีม่วงไงนี่สีม่วงตัวนี้เทรนด์สีม่วงเหรอใช่มีสีม่วงสีฟ้าเชื่อพี่กบเลยเนี่ยสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวถ้าเกิดซื้อสีม่วงแล้วอะไรอีกเขาจะเหลือSo you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow. And when it's time, you know, you just gotta ignite.